สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้าจะมีแต่สัญญาณที่บอกให้ผู้หญิงรู้ตัวว่าผู้ชายแบบไหนที่คุณควรแต่งงานด้วยคุณผู้ชายก็ควรจะมีเช่นกันนะครับส่วนผู้หญิงในลักษณะไหนที่เมื่อได้คบหากันแล้วคุณผู้ชายก็ควรจะพิจารณาได้แล้วนะครับควรจะหาฤกษ์เข้าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเธออย่างเป็นทางการได้แล้วหรือยังวันนี้นากาชิมะมาชาแนลจึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายควรเลือกมาเป็นคู่ครองใน5คุณสมบัติที่บอกว่าเธอคือคนที่คุณควรแต่งงานด้วยมาเริ่มกันที่1เธอไม่ใช่คนที่คอยอิจฉาริษยาหรือว่าสร้างความรำคาญได้ตลอดเวลาคนเราเมื่อคบกันใหม่ๆต่างคนต่างยังไม่เปิดเผยตัวตนที่ชัดเจนออกมาแต่พอพ้นช่วงหมดโปรโมชั่น3เดือนความเป็นตัวเองที่ซ่อนอยู่ก็จะทยอยค่อยๆถูกเปิดเผยขึ้นมาหากคนที่คุณคบหาอยู่นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักไม่มีนิสัยแปลกๆประเภทอิจฉาริษยาไปในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นคุณได้เงินเดือนเยอะกว่าคุณมีฐานะที่ดีกว่าหรือเข้ามาก้าวก่ายในชีวิตหรือเรื่องส่วนตัวของคุณมากจนเกินไปและสามารถรักษาความสม่ำเสมอชนิดที่คุณรู้เลยว่าเป็นนิสัยของเธอที่ให้เกียรติกับคู่รักและจงรับทราบไว้เลยนะครับว่าเธอเข้าเกณฑ์ที่คุณควรจะแต่งงานด้วยแล้ว 2. เธอไม่เคยเสแสร้งและเป็นคนตรงไปตรงมาสิ่งสำคัญในการคบหากันเพื่อสร้างครอบครัวก็คือการพูดคุยความจริงโดยไม่ปิดบังกันและไม่เสแสร้งสร้างภาพใส่กันเพราะการสร้างความสัมพันธ์และการสร้างครอบครัวนั้นมันต่างกันนะครับเพราะอย่างหลังต้องการความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายเพราะเมื่อถึงเวลาที่มีปัญหาจะได้หันหน้าพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาด้วยเหตุและผลได้แต่ถ้าแต่ละคนต่างเก็บความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้ความฝันในการสร้างครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ3. เธอให้ความสนับสนุนคุณและให้ความจริงใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงเมื่อผู้หญิงยินดีที่จะมอบความรักที่แท้จริงให้กับผู้ชายสักคนเธอจะเป็นแรงสนับสนุนที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์และสร้างอนาคตร่วมกันคุณผู้ชายเองจะเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ต่อเมื่อได้เจอกับคนที่ใช่เพราะมันไม่ใช่แค่การทำเพื่อคนรักแต่เป็นการทำเพื่อคนที่คิดว่าเธอจะเป็นครอบครัวเดียวกันในอนาคตยังไงล่ะครับ4. เธอเป็นคนมีรสนิยมและหลายคนก็บอกคุณเช่นนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าการเป็นคนมีรสนิยมหมายถึงการใช้ของแบรนด์เนมทั้งตัวหรือว่าใช้รถหรูราคาแพงแต่คนมีรสนิยมหมายถึงการแสดงให้เห็นว่าเธอมีความเป็นตัวของตัวเองได้ดีแค่ไหนและวิธีการที่เธอนั้นพูดคุยกับคนที่อยู่รอบข้างเธอและคนที่อยู่รอบข้างคุณคนที่มีรสนิยมจะรู้ดีว่าตนเองใส่เสื้อผ้าแบบไหนใช้สิ่งของแบบไหนถึงจะเข้ากับบุคลิกและลักษณะของตนเองการปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างให้เกียรติแสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่าได้รับการอบรมมาดีเพียงใดนะครับ 5. เธอรู้คุณค่าและความหมายของคำว่าครอบครัวเป็นอย่างดีข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงของคุณจะเป็นคนที่ติดครอบครัวแต่ข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากๆนะครับคุณต้องพิจารณาให้ดีเพราะการรู้จักคำว่าครอบครัวเป็นอย่างดีนั้นหมายถึงเธอรู้และเข้าใจว่าจะทำให้ครอบครัวมีความสุขต้องทำอย่างไรและผู้หญิงที่รู้และเข้าใจคำว่าครอบครัวจะทำให้คุณเหมือนได้มีน้ำเย็นๆคอยปลอบประโลมหรือว่าได้เพื่อนคู่คิดเวลาที่ต้องเผชิญกับปัญหานอกบ้านยังไงนะครับเห็นไหมครับสำหรับผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายควรเลือกมาเป็นคู่ครองที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากเพื่อนๆกันส่วนเพื่อนคนไหนเจอแล้วอนาคตที่สดใสรออยู่นะครับส่วนใครที่ยังไม่เจอนากาชิมะมาร์คชาแนลขอให้เพื่อนๆได้เจอกันในเร็ววันนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ